ฟ้าสถานโลกสะเทือนเลื่อนลั่นทะสู่สวรรค์คาไลแผ่นดินเศร้าพระมิ่งขวัญศูนย์รวมใจพัทไทยเราขอน้อมเกล้าพระภูมิชั่วนิรันดร์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท S&C Emporium จำกัดผู้ผลิตรายการยกขยง 6:00 น.รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชิดชูอัตลักษณ์ไทยไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย12เมืองต้องห้ามพลาด plus ผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินผลิตภัณฑ์ผักกาดดองตราแม่บ้านผลิตภัณฑ์ง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ฝ่ายชมรายการภูมิใจเสนอยกขยง 6:00 น. สตาร์ทอัพ AEC สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมนะครับบอลวิทวัฒน์สิงห์ลำพองนะครับวันนี้ผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงเที่ยวยกขยงนะครับกับ12เมืองต้องห้ามพลาด plus ในตอนที่มีชื่อว่าอาหารถิ่นต้องห้ามพลาดนะครับพูดถึงที่นี่แล้วเนี่ยเป็นพระบรมธาตุซึ่งเป็นแหล่งรวมจิตใจของคนที่นี่เลยครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแน่นอนนะครับว่าอาหารใต้ต้องอร่อยมากๆแต่ว่าวันนี้นะครับผมไม่ได้มาชิมอาหารคนเดียวนะครับเพราะว่าจะมีผู้ร่วมชิมมาอีก1คนนะครับตอนนี้น่าจะรอผมอยู่ที่ร้านแล้วล่ะผมว่าอย่ารอช้าเลยครับเรารีบไปหาเขาดีกว่าไปช้าเยินอยากออกไปเที่ยวขยงฟอร์มใหญ่ช่วงเที่ยวยกขยงกับ12เมืองต้องห้ามพลาด plus สนับสนุนโดยตามพบมือเจ้า3หลายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขยงโป่งชิงออกไปชมประการใหม่ๆนานท่านที่ก็รอต้นตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลมหกโมงเช้าเยือนอยากออกไปยกขยงพร้อมใหญ่สวัสดีครับดร.สวัสดีครับอาหารถิ่นต้องห้ามพลาดวันนี้ดร.เราอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชถูกต้องครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับดร.ครับอยู่ที่โรงแรมทวินโรตัสโฮเทลและที่เรานั่งกันอยู่นี้นะครับก็คือห้องอาหารปทุมมาศนั่นเองปทุมมาศใช่แล้วชื่อดีตอนนี้เราอยู่กับอาหารที่เรียกได้ว่ารูปร่างหน้าตาสีสันน่าทานมากๆเลยก่อนต้องสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชฟชื่ออะไรเนาะเชฟสุนันท์ครับผมโอ้เชฟสุนันท์ครับผมพูดถึงห้องอาหารปทุมมาศแล้วเนี่ยที่นี่มีอาหารบริการอย่างไรบ้างครับเชฟครับผมมีเป็นอาหารนานาชาตินะครับเป็นอาหารทั้งอาหารไทยจีนญี่ปุ่นนะครับฝรั่งอันนี้เนี่ยผมสงสัยมานานแล้วมันคืออะไรครับเนี่ยอันนั้นคือไตปลาครับผมอ๋อเป็นไตปลาน้ำยาแกงไตปลาใช่ครับเป็นแกงไตปลาแกงไตปลาโอ้อันนี้เผ็ดครับผมเผ็ดครับอันนี้มาเป็นขาเลยขาปูขาปูอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือน้ำยากะทิปูครับผมน้ำยากะทิปูครับนี่อะไรอันนี้เป็นน้ำยาปลาครับผมอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือน้ำยากะทิครับผมน้ำยากะทิใช่ครับเหล่านี้คือรับประทานกับขนมจีนขนมจีนครับผมเอามาถึงส่วนที่ไม่เกี่ยวกับขนมจีนบ้างนะครับมาถึงจานนี้ครับอันนี้คืออะไรครับแกงไก่บ้างกับกระท้อนครับผมแกงไก่บ้างกับกระท้อนเหรอครับครับผมนี่เหรอครับที่คือใส่กระท้อนลงไปในแกงไก่เนี่ยใช่ครับผมโอ้อย่างนี้เดี๋ยวต้องลองชิมนะมาถึงจานถัดไปนี่คืออะไรครับอันนี้คือแกงส้มปลาช่อนแกงส้มปลาช่อนลูกกระลิงปิงครับกระลิงปิงที่เปรี้ยวๆใช่ครับนู่นเหรอครับครับอันนั้นตรงนู้นเป็นกุ้งผัดกะปิสตอครับผมอันนี้เมนูกะปิสตออาหารถิ่นเลยใช่ครับแล้วที่อยู่ในกระดกอะไรคืออะไรครับมาเป็นตำบลเลยนะครับผักอันนี้คือผักเครื่องเคียงกับขนมจีนครับผมซึ่งสมัยเยอะขนาดนี้ครับให้หมดนี่เลยครับครับผมอย่าพูดมากเลยครับตอนนี้ผมว่าผมหิวแล้วอยากจะลองชิมเลยครับดร.ครับเอาเลยมาฮะผมขอชิมไตปลาครับเริ่มจากจี๊ดสุดเลยนี่ก็เอาเนื้อปูมาใส่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จะมีเป็นปูเป็นชิ้นๆเลยเป็นชิ้นเป็นตัวเลยครับครับเป็นตัวเลยครับนี่ปูอะไรครับปูม้าปูม้านะครับเผ็ดโอ้ยังไงเผ็ดครับ
ผ็ดมากไหมมากครับมันเป็นรสชาติของแกงไตปลาที่ต้องเผ็ดแบบนี้ครับเอาละเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเผ็ดสู้กับแกงไตปลาได้ไหมคือแกงใต้เขาเด่นที่เครื่องแกงต้องแน่นใช่ไหมครับใช่เป็นไงครับคุณ ช่วงหนึ่งเอาละครับหลังจากไล่เรียงจากแกงไตปลาแล้วก็ปูไปแล้วนะครับอันนี้คืออะไรนะครับขออีกรอบหนึ่งน้ำยาป่าครับผมน้ำยาป่าพูดแล้วน้ำลายสอเอาเลยขอตักเลยนะครับใช่แต่ว่าดร.จะรออันที่แปลกอยู่อันไหนฮะนี่กินก่อนเลยนะแกงไก่กระท้อนแกงไก่กระท้อนอันไหนคือกระท้อนชิ้นไหนชิ้นนี่แหละครับที่เป็นชิ้นเล็กๆนั่นแหละครับนั่นแหละครับนี่แหละนั่นแหละครับเอาละถ้างั้นไม่ต้องใส่ข้าวใส่อะไรนะครับเอาเพียวๆไปเลยผมเตรียมน้ำให้เลยแล้วกันครับมีความละมุนครับกลมกล่อมครับไม่น่าเชื่อว่าจะอร่อยได้ขนาดนี้เอาเป็นว่าสุดยอดครับผมต้องยงอาหารทุกเมนูเนี่ยอร่อยนะบีอร่อยจริงคือถ้าคนที่อยากจะมาทานที่นี่แล้วอยากจะสำรองโต๊ะเนี่ยมีเบอร์ติดต่อไหมครับมีครับผม075ครับ323777ครับผมโอ้เยี่ยมไปเลยครับด็อกเตอร์ครับอาหารอร่อยถูกปากแบบนี้แน่นอนว่าด็อกเตอร์ต้องมีอะไรจะมอบใช่ไหมครับใช่แล้วก็ส่งมาเลยนี่เลยครับต้องส่งมาให้เลยนี่ครับมอบครับก็ขอมอบนะครับใบเกียรติบัตรรับรองความอร่อยอาหารถิ่นต้องห้ามพลาดรายการยกขยง6โมงเช้าครับครับผมเอาละครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับมีนี่ด้วยผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ครับนี่เลยครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับมีนี่อีกผลิตภัณฑ์นมหนองโพครับเอาละครับต้องขอขอบคุณเชฟมากๆเลยนะครับขอบคุณมากโอ้อร่อยมากครับอาหารครับครับเอาละครับดร.ครับได้ยินว่าวันนี้ดร.ต้องไปจากตลาดอีกแล้วไปที่ไหนครับก็ต้อง Startup AEC โอ้ไปประเทศเพื่อนบ้านไปเอาอาหารไทยไปโชว์ไปให้เขาชิมโอ้โหเยี่ยมมากจะได้ดังไปทั่วโลกเยี่ยมมากครับแต่ว่าไปที่ไหนยังไม่บอกไม่บอกเอาไม่ว่าคุณผู้ชมอดใจรอนะครับช่วงหน้าพบกันแน่นอนระหว่างนี้ผมขออนุญาตรับประทานอย่างอร่อยอร่อยก่อนครับผมอนุญาตครับโอ้ขอบคุณมากครับไม่ต้องอนุญาตผมก็จะทานครับครับเอาสามลูกเลยสามลูกเลยนะอัตราเงินไทยกับเงินลาวนี่เท่าไหร่ค่ะประมาณการนะครับ4บาทเนี่ยเป็นพันกิครับประมาณนั้นครับไปชิมไปยกขยง6โมงเช้าช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีต้นตระกูลผมแต่บางบาททกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอย่างออกไปยกขยงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนสูงยกขยง6โมงช่อง3ก่อนที่เราจะไปจ่ายตลาดกันเรามาทำความรู้จักกับเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกันสักนิดนึงนะคะสำหรับเมืองห้วยทรายนั้นอยู่ตรงข้ามกับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะมีเพียงแม่น้ำโขงกั้นอยู่เมื่อก่อนการเดินทางของคนทั้งสองเมืองนี้จะเดินทางด้วยเรือไปมาหาสู่กันเมืองห้วยทรายมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะเป็นที่ทำการแขวงโดยชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นชาวลาวชาวไทยลือส่วนริมแม่น้ำโขงจะเป็นชาวไทยเขินและชนเผ่าที่อาศัยอยู่ตามภูเขาอีกมากมายค่ะสบายดีขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงนะฮะและแบงก์ก็ยืนอยู่กับชาวยกขยงของเรานะฮะขอแนะนำตัวกันก่อนนะครับผมสวัสดีครับดร.สุนทรครับจากพันท้ายนรสิงห์นะฮะสวัสดีนะครับพี่หญิงและพี่จิจากกะทิอร่อยดีครับผมสวัสดีพี่สังวานและชาวคณะจากนมโคสดหนองโพด้วยครับสวัสดีพี่อุดมนะฮะแล้วก็พี่รองจากผักกาดดองตาแม่บ้านครับสวัสดีครับผมอาจารย์สาครนะฮะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายครับสวัสดีเชฟปึงด้วยครับผมเชฟปึงกับอาจารย์สาครครับวันนี้มีเมนูอะไรฮะมีเมนูแบบอาหารไทยแบบโบราณใบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนเชฟปึงนะครับจะเอาเมนูอาหารไทยแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่นี่ครับเป็นการผสมผสานกันนะฮะให้ชาวสปลาวได้เห็นว่าวัตถุดิบของเขาที่มีขายเนี่ยก็สามารถประกอบอาหารเป็นอาหารไทยได้ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับผมและช่วงทั่วตลาดอร่อยยกขยงเราก็มาอยู่กันที่ตลาดสดวังวิวเมืองห้วยทรายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกันค่ะการค้าขายที่นี่ดูคึกคักกันตั้งแต่ฟ้าสางเลยละค่ะเพราะที่นี่มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายถ้าใครมีโอกาสได้เดินทางมาเยือนอย่าลืมแวะมาสัมผัสกับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านห้วยทรายกันนะคะแล้วคุณจะหลงรักชาวห้วยทรายเลยละค่ะเจออะไรถูกใจบ้างไหมครับเชฟเห็นมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวนี่สามารถทำอาหารไทยได้
ได้เลยโอ้ยเมนูนี้อันนี้มะพร้าวได้ที่ไหนมาจากไทยเหรออ๋อมาจากไทยสิบพันกีบสิบพันกีบตกมือเท่าไหร่หมื่นประมาณ40 บาท40 บาทค่ะแล้วสามลูกเลยสามลูกเลยนะอัตราเงินไทยกับเงินลาวนี่เท่าไหร่ค่ะประมาณการนะครับ4บาทเนี่ยเป็นพันกีบครับประมาณนั้นครับโอเคคร่าวๆนะฮะครับเชฟเราก็กำลังช้อปปิ้งกันอย่างเพลินๆเลยนะฮะดร.สุนทรครับอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ดร.สุนทรก็มีสาระน่ารู้มาให้เราอีกเช่นเคยเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าใช่เดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะคุยเรื่องอะไรครับผมครับไปเลยครับไปเลยค่ะหลังจากที่เดินเลือกซื้อหาของกันได้บางส่วนแล้วแต่ยังได้วัตถุดิบไม่ครบชาวยกขยงก็ช่วยกันเดินเลือกหาวัตถุดิบจะมาทำเมนูกันในครั้งนี้กันอย่างตั้งใจเพื่อจะนำมาทำอาหารให้พี่น้องชาวห้วยทรายได้ชิมอาหารไทยอร่อยๆกันค่ะดร.สุนทรครับโอ้ว่าไงวันนี้ดร.มีสาระน่ารู้หรือว่าเคล็ดลับมาฝากชาวยกขยงหงมงช้าบ้างครับก็มีเรื่องจากกำลังดูข้าวเหนียวอยู่อ๋อมันจะมีข้าวเหนียวของไทยเรามาขายครับดร.ก็เลยนึกถึงข้าวเหนียวครับที่เอาไปทำข้าวหลามอ๋อก็เลยจะพูดคุยกับแบงค์เรื่องเกี่ยวกับข้าวหลามที่มีนวัตกรรมครับดร.จะคุยถึงร้านข้าวหลามแม่แอดแม่แอดครับผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมอยู่แถวตรงนั้นเขาเรียกว่าทางรถไฟฝั่งตะวันตกพี่ด็อกเตอร์บอกว่ามันน่าจะเป็นนวัตกรรมนะครับคือคิดใหม่ทำใหม่เรื่องข้าวหลามเนี่ยเขาก็มีการประยุกต์ครับเขาก็จะทำเป็นข้าวหลามเนี่ยจากไอ้ที่เป็นของหวานครับกลายเป็นอาหารคาวเขาก็จะทำเป็นข้าวหลามแกงเขียวหวานโอ้น่าสนใจไหมยังมีแกงมัสลามันครับข้าวหลามกะเพราข้าวหลามปลาร้าทรงเครื่องโอ้โหก็เรียกร้านนี้ก็ถึงแนะนำไงแล้วเดี๋ยวด็อกเตอร์จะคุยเรื่องข้าวเหนียวชักนิดหนึ่งครับข้าวเหนียวเขี้ยวงูครับมันจะปลูกมากที่จังหวัดเชียงรายนี่แหละแล้วก็ทางภาคเหนือครับรสชาติมันก็จะ อร่อยนะครับและหน้าตาลักษณะมันจะต่างกับข้าวเหนียวพันธุ์อื่นๆยังไงครับมันเวลาหุงเนี่ยขึ้นหม้อละข้อแรกเลยครับแล้วลักษณะของมันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเรียวยาวเป็นมันวาวแล้วเวลาเราก็เริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วของพวกนี้ครับผมเดี๋ยวเทปปึงครับน่าจะเตรียมวัตถุดิบรอเราแล้วรอแล้วแล้วก็ยังมีอาจารย์เดี๋ยวละอาจารย์สาครอาจารย์สาครอีกคนนึงโอ้โหนี่2เมนูเลยครับผมเอาละฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะอาจารย์สาครกับเชฟปึงจะทำเมนูอะไรมาให้พวกเราได้ชิมกันจะทำเมนูอะไรให้ชาวห้วยทรายได้ชิมกันติดตามช่วงหน้าครับผมไปเราไปกันดีกว่าครับตามพวกมึงใส่เลยใช่ไหมใส่เลยค่ะประมาณไม่ใช่สิโอ้โหเขาเรียกตลกรับประทานนะอย่างเงี้ยฮะแถมหน้าหันมาตักใส่เลยได้ไหมคะใส่ปากเลยเที่ยวไปชิมไปยกขยง6โมงเช้าช่วงชิมขมงโฉงเฉงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผมแต่บางบานตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลงหกโมงเช้ายืนผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนเป็นสายละผลิตภัณฑ์ผักกาดดองตราแม่บ้านช่องสามสารณะติดตามสนุกสนานทานพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามพบผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินลบยกขยงโอ้ยชิงก่อไปชมรายการใหม่ๆนาทันที่ครบหลังจากที่เราไปจับจ่ายตลาดวังวิวแห่งนี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วงชิมขมงโฉงเฉงเชฟปึงแล้วก็อาจารย์สาครก็เตรียมวัตถุดิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราไปดูกันครับว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรครับเอาละครับผมเชฟปึงครับวันนี้เตรียมเมนูอะไรไว้ครับวันนี้เป็นเมนูข้าวเปียกนมสดครับแล้วต้องฟังอาจารย์สาครแล้วครับยำขนมจีนนานมาแล้วสวัสดีครับคุณไอซ์ครับอันนี้ก็ยำขนมจีนค่ะหรือทางนี้เขาเรียกว่ายำข้าวปุ้นนะคะส่วนผสมก็จะมีขนมจีนครับผมค่ะหมูยอไก่นะคะส่วนผสมของน้ำยำก็จะมีน้ำมะนาวมีพริกขี้หนูแล้วก็หอมแดงแล้วก็มีถั่วฝักยาวแตงกวานะคะน้ำพริกเผาของพันท้ายนรสิงห์นะคะสูตร2จะทำประเภทยำทั้งหมดเลยนะคะครับผมประเภทยำนะคะเทคนิคเคล็ดลับนะคะถั่วฝักยาวหั่นแฉลบนะคะเสร็จแล้วต้องลวกเทคนิคในการลวกนะคะคต้องตั้งน้ำให้เดือดนะคะคเสร็จแล้วก็ใส่เกลือนะคะของห้วนศูนย์นะคะเพื่อที่จะทำให้ถั่ว
มีความเขียวนะคะมาดูวัตถุดิบทางฝั่งนี้กันบ้างครับอันนี้เป็นเมนูข้าวเหนียวเปียกนมสดนะครับวันนี้ผมก็ใช้ข้าวเหนียวเปียกซึ่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำมันชันที่แช่ดอกอัญชันครับตาลแล้วก็น้ำมะพร้าวแล้วก็ผมเอาน้ำมะพร้าวนี่หลังจากที่ขูดเนื้อมาแล้วผมก็มาต้มให้ความหอมครับผมครับวันนี้ผมใช้นมสดวันนี้ผมใช้นมสดของหนองโพครับอันนี้ชนิดหวานครับแคลเซียมธรรมชาติสูงด้วยนะครับอันนี้ผมก็ต้มน้ำมะพร้าวให้หอมแล้วผมก็เติมน้ำมันชันที่ผมแช่เตรียมไว้ครับในขณะที่เชฟทั้งสองกำลังประกอบอาหารอยู่นะฮะทางหนองโพก็มีนมมาแจกชาวตลาดวังวิวครับผมทางไหนตลาดทางนี้ครับผมเชิญนะครับนมหนองโพทานแล้วได้ครับยังทำอาหารได้ด้วยครับผมนมโคแท้ 100% ฮะไปกินนมกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่สวยแบบนี้เลยโอ้สวยเลยนะฮะใช่ค่ะทางฝั่งนี้ครับถึงไหนแล้วครับจ้าผมต้มน้ำมันชันกับนมน้ำมะพร้าวเรียบร้อยแล้วผมก็ใส่ข้าวเหนียวที่ผมมูนไว้เรียบร้อยแล้วใส่ไปให้ต้มให้ข้าวเหนียวบางเล็กน้อยหรือนุ่มครับอันนี้ใช้สีธรรมชาติครับกำลังที่จะเตรียมปรุงน้ำยำค่ะปรุงน้ำยำนะคะก็ใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำตาลลงไปนี่คะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะก็จะทำให้หอมอร่อยอันนี้ชูรสอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าต้องการเผ็ดน้อยเผ็ดมากนะคะก็แล้วแต่ค่ะครับผมแล้วก็เป็นหอมซอยหอมซอยหอมแดงซอยน้ำมะนาวนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบค่ะใช่ค่ะใช่แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือน้ำปลานะคะน้ำปลาตาพันท้ายนรสิงห์ค่ะนะคะปลาใส่เลยค่ะประมาณไม่ใช่สิโอ้โหนี่ก็มุกเยอะนะอีกมุกเยอะเลยค่ะอีกค่ะอีกค่ะเขาเรียกตลกรับประทานนะอย่างเงี้ยฮะแถมชัยเสน่ห์อยู่ตรงนี้มันชัยเสน่ห์เสน่ห์ใบจวักอาหารที่อร่อยเราต้องใส่ใจด้วยนะคะใช่ทางฝั่งนี้ครับผมอันนี้มันเดือดแล้วครับผมก็เอามาเนื้อมะพร้าวอ่อนที่ขูดเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับครับผมโอ้โหโอ้ยหอมนะคะแล้วก็น้ำพริกเผาประเภทน้ำพริกแดงค่ะอันนี้สูตรที่ต้องสูตร2ใช้ยำนะคะน้ำเผา1ช้อน1ช้อนอินแถมอีกนิดนึงค่ะเราแถมให้ด้วยนะฮะพอใส่น้ำพริกเผาลงไปทำให้เข้มข้นขึ้นมาเลยนะคะค่ะคนก็ไปค่ะแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปครับอันนี้เป็นเนื้อไก่เป็นเนื้อไก่ต้มฉีกนะคะแล้วก็หมูยอยอนะฮะค่ะคนเดี๋ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวนะฮะในขณะที่ทางนี้กำลังคลุกนะฮะทางนี้เริ่มเหนียวแล้วอันนี้ครับเริ่มเดือดแล้วครับมันเดือดอีกครั้งนึงผมก็จะใส่น้ำตาลครับครับคลุกเคล้านี่มันน่าจะอร่อยครับทางพี่แบนค่ะคุณแบนค่ะพี่แบนค่ะอันนี้เรากำลังจะใส่เส้นขนมจีนลงไปข้าวปุ้นหรือว่าเขาเรียกอย่างคือข้าวปุ้นข้าวปุ้นนะฮะใส่ไปเลยใช่ไหมคะใส่เลยค่ะนางเอกของเรานะฮะหมดเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะคลุกครับคลุกค่ะคลุกอันนี้เดือดแล้วครับผมก็จะใส่นมหนองโพแต่วันนี้ผมใช้นมหนองโพชนิดหวานปกติมีช็อกโกแลตจืดแล้วก็สตรอเบอรี่ถ้าผมจะใส่ช็อกโกแลตก็ได้เหมือนกันได้ครับผมทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะทางนี้เสร็จแล้วค่ะทางนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะหยิบจานสิครับรออะไรครับน่าหันมาตักใส่เลยได้ไหมใส่ปากเลยหอมนะพริกเผานะแล้วก็แต่งหน้านะคะแต่งหน้าด้วยใบสะระแหน่ค่ะใบสะระแหน่นะครับแต่งหน้าด้วยลิปสติกอะไรอย่างนี้แล้วก็เดคอเรทกับพริกอีกทีนึงไม่รับพวกหนูเลยบอกแล้วทุกคนไม่สนใจมุกแล้วจ่ออยู่นั่งมองอยู่นะฮะตอนนี้อันนี้ผมก็เรียบร้อยแล้วครับกำลังรอตักอยู่นะครับของหวานใช่ไหมคะครับทางนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเรียกเมนูว่ายำข้าวปุ้นค่ะทางฝั่งผมนะฮะข้าวเหนียวเปียกนมสดครับชาวตลาดวังวิวพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปชิมกันเลยครับต้นตระกูลผมชาวตลาดวังวิวห้วยทรายจ๋าพร้อมชิมกันหรือยังครับพร้อมแล้วชิมเลยครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนเป็นสายหลับสลายสลบชิมเสร็จเรียบร้อยแล้วแซ่บบอยกนิ้วหน่อยสายหลักสลายชาวตลาดวังวิวก็ได้ชิมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเคี้ยวให้เสร็จก่อนมั้ยฮะเวลามันต้องอร่อยมั้ยครับอร่อยมากวางท้อนไม่ได้เลยนะอ่ะต่อค่ะพี่เป็นอันนี้ว่านะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอบพระคุณนะครับเชฟปึงนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์สาครนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่โป้งด้วยนะครับเอาละฮะเวลาของเราหมดลงแล้วนะฮะ
สัปดาห์หน้านะครับรายการยกขยโง6โมงเช้านะฮะจะพาท่านผู้ชมไปจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดแห่งไหนและจะพาท่านผู้ชมไปประกอบเมนูอาหารประเภทใดนะฮะต้องติดตามสัปดาห์หน้าครับสำหรับสัปดาห์นี้เราต้องกล่าวคำว่าสบายดียกขยโง6โมงเช้าสตาร์ทอัพ ACC สวัสดีครับเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยง6โมงเช้า